ครับสถานการณ์ในพื้นที่ตรงนี้ยังคงน่าเป็นห่วงนะครับเนื่องจากระดับน้ำเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 2-3 เซนติเมตรต่อชั่วโมงถึงแม้ว่าจะมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำแต่ว่าระดับน้ำก็ไม่ลดลงแต่อย่างใดนะครับทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่และผันลงสู่แม่น้ำปิงป้องกันเขตเศรษฐกิจที่อาจจะถูกผลกระทบจากน้ำท่วมได้นะครับภาพมุมสูงในบริเวณบ้านหลุกหมู่ที่8ตำบลเหมืองง่าอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนที่แสดงให้เห็นถึงบริเวณอาณาเขตของน้ำที่เข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนและพื้นที่ทางการเกษตรทั้งสวนลำไยสวนผักเสียหายเป็นวงกว้างถึงแม้ว่าจะมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำหลายๆจุดแต่ก็พบว่าน้ำที่เข้าท่วมมีปริมาณมากทำให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างยากลำบากและขณะนี้ยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในส่วนพื้นที่บริเวณหนองช้างคืนเจ้าหน้าที่ยังคงใช้เรือท้องแบนเข้าไปสำรวจประชาชนที่ยังคงติดอยู่ในบริเวณชุมชนโดยเฉพาะบริเวณหมู่ที่2ซึ่งเป็นจุดที่มีน้ำท่วมขังสูงบางจุดสูงสุดถึง2เมตรนะครับถึงแม้ว่าส่วนใหญ่จะมีการอพยพออกมาตั้งแต่ช่วงเมื่อวานแล้วแต่ก็ยังมีชาวบ้านบางส่วนที่เลือกจะอยู่ในบริเวณบ้านที่ถูกน้ำท่วมเนื่องจากเป็นห่วงทรัพย์สินครับของใช้ไฟฟ้าเรายกขึ้นที่สูงและทีนี้มันก็คิดว่ามันจะพ้นไงทีนี้มันไม่พ้นเพราะน้ำมันมาในบ้านเนี่ยระดับเอวก็คงเสียหายเยอะอะตอนเนี้ยไอ้ที่นงที่นอนก็เก็บขึ้นบนเตียงที่สูงแหละแต่ตอนนี้น้ำมันขึ้นเยอะเกินก็คงจะเสียหายเยอะเหมือนกันครับโดยสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ตำบลเหมืองง่ายังคงน่าเป็นห่วงขนาดนี้ในพื้นที่หมู่ที่8น้ำจากตำบลหนองช้างคืนได้ไหลบ่าเข้ามาแล้วนะครับแม้ระดับน้ำในแม่น้ำกวงจะยังสามารถระบายได้ดีแต่ระดับน้ำในพื้นที่ก็เริ่มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆครับเพื่อบรรเทาสถานการณ์ทางเทศบาลตำบลเหมืองง่ากำลังดำเนินการเปิดทางน้ำไหลเพื่อให้น้ำระบายคล่องตัวมากขึ้นโดยจะเปิดประตูระบายน้ำเหมืองง่าที่อยู่บริเวณบ้านศรีบุญยืนหมู่ที่3ซึ่งได้แก่บ้านต้นพึ่งบ้านป่าขามและบ้านหลุกเพิ่มเติมครับล่าสุดนะครับทางโครงการชลประทานจังหวัดลำพูนได้มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่42นิ้วนะครับเพื่อที่จะทำการเร่งระบายน้ำที่ท่วมขังในพื้นที่ให้ไปยังบริเวณแม่น้ำปิงโดยไวที่สุดครับคุณวีรพัฒน์ค่ะ